วัสดีแฟนรายการในเพจตุงตะข่ายทั้งใน Facebook แล้วก็รวมไปถึงใน YouTube นะครับวันนี้ถือว่าเป็นการมาเจอกันต้องใช้คำว่าครั้งแรกนะครับกับรายการใหม่ที่ทางตุงตะข่ายจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับซึ่งแน่นอนแหละวันนี้เราจะมาคุยว่าถ้ามาโนโพกิ้งมาคุมทีมชาติไทยชุดลุยซูซูกิครับเนี่ยผลงานจะน่าสนใจแค่ไหนวิธีการเล่นของมาโนโพกิ้งจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับการที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมาโนโพกิ้งผมเองมาคุยเองคงจะไม่ได้ทุกแง่มุมนะครับดังนั้นผมก็นึกถึงคนหนึ่งออกครับคนที่เรียกว่าเป็นน้องรักแล้วก็ร่วมงานกับมาโนโพกิ้งมาอย่างยาวนานผมใช้คำว่ามีหลายๆคนแซวนะครับว่าคนนี้นี่ถึงขั้นว่าเป็นลูกรักคนหนึ่งของมาโนโพกิ้งเลยนะครับซึ่งคนนี้เป็นใครไปไม่ได้แล้วครับนอกจากเจ้าแคมป์สารวัตรเดชมิตรนะครับซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงตอนนี้กับราชบุรีถือว่ากับสิ่งที่ตัวเองคาดไว้ก่อนจะมาได้ตามคาดไหมหรือว่ายังต้องปรับอะไรเกี่ยวกับตัวเองอยู่ไหมยังไม่พอใจในผลงานของตัวเองนะถ้าให้ผมตอบก็น่าจะรู้อยู่สไตล์ผมที่ผมเล่นของแบงคอกอะไรเงี้ยผมก็ชอบในเรื่องของเกมลุกครับเราไปสร้างสรรค์เกมอยู่ข้างบนแต่ว่าพอมาอยู่ราชบุรีอย่างเงี้ยมันก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องการเน้นผลถ้าไม่เสียประตูก่อนเราถ้ามีหนึ่งแต้มไปเยือนก็น่าจะรู้อยู่ว่าโอเคก็เหมือนได้สามแต้มนะแต่ถ้าไปได้3แต้มก็เหมือนโบนัสแล้วแหละอะไรเขาเรียกว่าแท็กติกแต่ละแมตช์มากกว่าก็แล้วแต่โค้ชอะไรอย่างเงี้ยที่มอบหมายไว้อย่างไปเยือนเชียงรายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สตาร์ท11ตัวแรกแล้วเดี๋ยวจะได้เล่นในบ้านอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะเป็นเนี่ยวันอาทิตย์นี้เจอแบงคอกก็ยังไม่ได้ลงเซ็งเลยอ่ะวันนี้เนี่ยประเด็นที่ผมจะคุยกับคุณซึ่งเป็นแขกรับเชิญคนแรกในรายการไลฟ์ทอล์คของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าแว็บแรกที่ผมเห็นชื่อข่าวว่ามาโนโพกิ้งจะมาเป็นกุนซือทีมชาติไทยเนี่ยแว็บแรกคือชื่อคุณเนี่ยขึ้นมาเลยโอเคแหละผมอยากจะรู้ว่าวิธีการของมาโนเป็นยังไงผมเลยคิดว่าเออผมถามคุณเนี่ยมันน่าจะชัดเจนที่สุดละจริงไหมผมถามคนนี้ก่อนจริงหรือไม่พี่คุณนามสกุลโพกิ้งถ้าถามว่าลูกรักมันผมมองว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมเขาไว้ใจผมเขาเข้าใจเป็นคนที่เขาไว้ใจถ้าเกิดเลือกถ้าเกิดจะให้นิยามการทำงานของมาโน่แคมว่ามาโน่เป็นโค้ชสไตล์ไหนให้แบบมองเห็นได้ชัดขึ้นอ่ะให้คนที่ได้ดูนะตอนนี้ผมมองว่าเหมือนโค้ชเตี้ยเหมือนโค้ชโอมเหมือนโค้ชวังยังไงเป็นพ่อเป็นทั้งพี่เป็นทั้งทุกอย่างเขาให้เราเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยพี่เตี้ยโค้ชคนไทยพี่วังพี่โอ่งอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นเลยงั้นผมขอลงรายละเอียดในวิธีการทำเกมรุกของมาโนโพกิ้งหน่อยถ้าคือตอนเนี้ยผมฟังมาหลายๆคนรวมถึงคุณด้วยเนี่ยโหคือเขาคือคนที่เชี่ยวชาญด้านทำเกมรุกมากวิธีการเข้าทำของมาโนโพกิ้งที่คุณว่ามันคือจุดเด่นหรือว่าแท็กติกวิธีการอะไรอย่างเงี้ยคุณพอจะบอกพวกเราได้ไหมว่ามันคืออะไรความเก่งของมาโนโพกิ้งในการทำเกมรุกอ่ะให้อิสระกับผู้เล่นหรือว่ามีแท็กติกการบิวอัพอะไรยังไงที่มันโอเคอย่างเงี้ยคุณจะลงรายละเอียดได้ไหมอย่างที่บอกใครได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราซ้อมกันทุกวันไม่ต่ำกว่า10 20 30ลูกถ้าเรื่องบิวอัพนะเขาอยากให้พยายามเล่นถ้าเสียประตูผมรับผิดชอบเองถ้ามองระดับโลกทำไมเป๊ปให้เล่นทำไมสมัยนี้ทำไมต้องให้เล่นเพราะว่าในโซนสุดท้ายอ่ะผมมองว่ามันเหลือไม่กี่คนในแนวรับที่เราจะไปโจมตีแล้วมันจะโจมตีได้ง่ายเขาก็ต้องการให้บิลด์อัพเพราะอย่างน้อยก็ดึงตัวฝั่งตรงข้ามให้มาไล่แดนบนใช่ครับใช่แล้วถ้าแกะไม่ได้เนี่ยข้างบนนี่คือวิธีการที่มาโน่จะใช้บ่อยถูกไหมใช่ครับทำไมคุณห่วงเกมรับบอกว่าตอนนี้เขาคิดถึงเกมรับแสดงว่าเขาดูจุดอ่อนเกมรับเขาเยอะมากเลยเหรอแคปที่บอกยิงเขาได้4ลูกแต่ก็ยังโดน3โดน2อะไรแบบเนี้ยแต่ผมมองว่าเนี่ยอย่างที่บอกคือน่าจะเป็นจุดอ่อนของเขาผมถามแค่ว่าสไตล์ของมาโนโพกิ้งอ่ะแคมว่าเหมาะกับทีมชาติไทยในซูซูกิครับไหมน่าจะทำให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยมีความสุขกับการเล่นนะแต่ผมก็คือเกมลุกนี่คือสิ่งที่แฟนบอลทวินหาคุณเจอแน่นอนใช่ผมว่าคุณได้เจอแน่นอน
คุณดูสายของเราตอนนี้ทีมอย่างเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์พวกนี้เจอบอลมาโน่คุณว่าเสร็จหมดแน่นอนผมว่าเหนื่อยกับฟิลิปปินที่ผมไปเล่นนะปีนู้นอ่ะเพราะว่าฟิลิปปินอาจจะมีโอนสัญชาติเยอะไปเหนื่อยตรงนั้นแหละใช่ครับคือเอาจริงส่วนใหญ่ทีมที่เราเจอมันก็เป็นทีมที่มาตรฐานไม่ได้ดีกว่าเราดังนั้นวิธีการเล่นเกมรุกก็น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลน่าจะมีความสุขนะแคมป์เนาะครับผมว่าไอ้เรื่องอ่ะถ้าย้อนกลับไปอ่ะถ้ามองเรื่องของที่คุณชอบเหมือนที่บอกว่าบาร์ซ่าอาเซียนไปก่อนที่พี่โก้ทำอ่ะก็แบบนั้นอ่ะคุณลองย้อนกลับไปดิผมว่าก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะฟุตบอลก็จะเสียยากขึ้นนี่คือสิ่งที่มาโน่เน้นตลอดหนึ่งเลยคือเซตบอลไม่เสียบอลกลางทางใช่ให้อิสระกับผู้เล่นใช่นักบอลจะสนุกขึ้นไหมนักบอลเล่นสนุกขึ้นไหมกับยุคของมาโน่สนุกนะถ้าพูดถึงตัวผมที่ผมได้ร่วมงานกับเขาอ่ะเขาไม่ได้มากดดันในเรื่องของตัวเราเลยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกอะไรจะทำให้มาโน่ไม่ประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยสักเรื่องอ่ะคุณจะห่วงอะไรในตัวมาโน่ถ้าคุณจะบอกว่าไม่ห่วงเลยอ่ะเอาเหรอคุณไม่มีอะไรห่วงเลยเหรอผมว่าได้สัญญายาวอ่ะคุณลองไปนั่งในใจมาโน่โพกิ้งสิถ้ามาโน่โพกิ้งจะเลือก11คนแรกทีมชาติไทยในนัดแรกที่เขามาคุมทีมชาติไทยเนี่ย คุณต้องรู้สิว่าเขาชอบนักบอลสไตล์ไหนชอบผู้เล่นคนไหนเนี่ยผมว่าผมก็น่าจะถูกประมาณสัก7คนน่ะผมยอมเลยผมว่ามาโน่ต้องมองผลงานก่อนนักของนั้นเป็นคนที่ให้กับผลงานเลยดูว่าใครเล่นดีก็เอาเลยก็น่าจะรู้อยู่ถ้าถ้าคุณเรียกมงคลทศกัยไปอีกถูกต้องมากคุณจะเรียกปวินวัฒน์หรือศรวัฒน์ไปอีกทั้งที่นั่งอยู่สำรองอะไรอย่างเงี้ยโดนแน่มาโน่ครับพี่ถูกต้องไหมถ้ามาโน่จะเลือกผมว่าประตูชัดชัยละหนึ่งเพราะเหตุผลอะไรเล่นด้วยเท้าดีลูกเท้าดีหนึ่งเลยนะนั่นคือผมว่ามาโน่ดูที่ลูกเท้าก่อนได้เอาโอกาสอีกเอาเหรอผมว่าเพราะผมไปเจอบีจีอ่ะชัดชัยนี่หลอกโอ้โหปวดหัวเลยไม่คุณหมูหรือเปล่าคุณโดนชัดชัยหลอกอ่ะอันนี้บูลลี่กันปะเนี่ยบูลลี่อ่ะคือมาโน่ชอบด้วยเท้าอยู่แล้วดังนั้นใช่ครับโอ้หนึ่งเลยคือประตูต้องเล่นด้วยเท้าดีผมว่าชัดชัยถ้าผิดนะมาได้เลยพี่วาวกองหลังจะเล่น3หรือเล่น4มาโน่เพราะผมแบงค์ข้อ4เหรอผมตีได้เลยว่า4เพราะว่าอะระดับอาเซียนใครได้ดูซูซูกิแฟนบอลทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยผมมองว่า มึงไม่ต้องไปกลัวใครแล้วเพราะทำไมอยู่แบงค์ข้อบางทีเล่น3บ่อยอะไรนะครับอยู่แบงค์ข้อทำไมเล่น3บ่อยอะเจอใครอะบุรีรัมย์อย่างนั้นอ๋อแบ็คขวาฟิลิปกับนัลลุบเดนอ๋อคือฟิลิปนี่ชุดล่าสุดนี่ยังไม่ติดเลยนะไม่ได้เล่นคุณแหวกเลยนะว่าฟิลิปมาโน่มาแน่ฟิลิปยูโน่ลืมไปอันนี้มาโน่ไม่ต้องสนใจบุกแรกเซนเตอร์ทอมผมว่ามาแล้ว1คือคุณว่า1เลยชัวร์ก็คือทอมเบียร์แต่อีกคนนึงก็หาคนที่สเปคคือเล่นด้วยเท้าได้ใช่ครับแบ็คซ้ายถ้าเจผมไม่เอาธีราธรแน่นอนผมไม่เอาธีราธร BG อ่ะที่ผมไปยืนแบ็คซ้ายอภิสิทธิ์อะไรอ่ะอ๋อเหรอคนนั้นก็เกมลุกดีคอร์สบอลได้การเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีถูกใจมาโน่อะไรนะครับก็น่าถูกใจมาโน่สไตล์แบบนั้นก็น่าจะมีส่วนอ่ะขึ้นมาพอหลัง4กลางไอ้ตังแน่นอนกลางรับผมให้เลยเอ้าแล้วสมมุติใครรับผมให้สารัตอยู่เย็นยืนกลางรับออกบอลได้ก็ตอนแบงคอกก็สรวัตรไม่เหรอตอนนั้นผมว่าเล่นที่ผมเล่นกันนะผมเล่นกับอาจจะมีกลางรับตัวนึงจะเป็นเล่นอย่างนี้ไงอ๋อโอเคแต่ผมว่าถ้าระดับอาเซียนอ่ะโอเคอาจจะมีบางเกมที่เล่นแบบนี้กลางรับสองคนออกบอลได้อะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อนะอาจจะเล่นกลางตัวเดียวก็คือตังไปก่อนถ้าการใช่ครับแน่นอนใช่แล้วมีสื่ออีกสองคนอ่ะก็ต้องชนะทิพย์ดิชนะทิพย์ก็คือตัวลุกไปเลยใช่ไหมใช่ครับก็ยืนตัวบน2ก็คือ4 3 4มันมองได้หมดอ่ะ4 3 3 4 1 2 อะไรอย่างเงี้ยมันใช่ชนะทิพย์ตังอีกคนนึงใครก็มีเยอะนะตัวลุก
สารวัตรจะเบียดได้ไหมโอ้เอาให้ได้ลงก่อนตอนเนี้ย เดี๋ยวพยายามเข้นฟอร์มให้เข้าตาก่อนคือสารวัตรนี่ถ้าเกิดแบบตอนมาโน่ประกาศทีมชาติเนี่ยไปดูที่สนามปุ๊บยิงให้มาโน่ลูกหนึ่งเนี่ยมาโน่เรียกทั้งปีเลยนะโอ้โหวิ่งรอบราชมังสองรอบเอ้ามีการรุกแบบเจนะอีกคนไม่ต้องเอาชื่อก็ได้เป็นสไตล์ไหนที่มาโน่จะใช้ในแผนของมาโน่อีกสไตล์นึงที่ผมคิดมาในหัวก็คือบล็อกทูบล็อกอย่างนิวทิติพันธ์มาโน่ชอบแบบนั้นอยู่แล้วป่ะผมว่าไอ้3ตัวเนี้ยมันจะต้องมีตัวยืนปักอยู่แล้วที่ออกบอลซ้ายขวาได้ก็คือสารัตได้แล้วก็เกมรับไม่ต้องเด่นมากก็คือตังนี่แหละในไทยตอนนี้ผมว่าคนนี้แหละแล้ว2ไอ้เจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจังหวะสุดท้ายมันสามารถเชื่อได้ในบอลโซนสุดท้ายทุกคนก็เห็นอยู่ไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกเข้าใจแต่ที่ผมเลือกไอ้นิวเนี่ยเพราะว่ามันบล็อกทูบล็อกเนี่ยมันสามารถในเรื่องเกมรับสู่แดนกลางขึ้นมาถึงแดนหน้าได้อะไรเงี้ยแล้วถ้ายิ่งเนี่ย3ตัวเนี้ยผมว่ามันก็น่าจะกลมกล่อมนะใช่ครับส่วนตัวด้านข้างเล่นแล้วผมไปเป็นสตาร์มาโน่ดีกว่าส่วนด้านข้างเนี่ยปกติเราเคยเห็นมุมของมาโน่ตั้งแต่ทำทีมเนี่ยก็จะเป็นตัวต่างชาติซะเยอะถูกไหมล่ะเออใช่ผมว่าจะเหนื่อยตรงนี้แหละคือสไตล์คือผมนึกสไตล์มาโน่ถ้าเป็นคนไทยแล้วสเปคไหนที่มาโน่ต้องการในตัวรุกด้านข้างอะแคมถ้าไม่ใช่ตามตัวต่างเพราะตัวต่างชาติมันเลี้ยงกินตัวมันจบอยู่แล้วถูกไหมก็ตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงในไทยเลยอ่ะผมว่าสุภโชคอ่ะใช่ไหมไอเช็คอ่ะมันเล่นตัวข้างผมว่าน่าจะดีนะเล่นในเรื่องของอย่างสมมติสุภโชคผมว่าน่าจะยืนฝั่งซ้ายครับเผลอๆศาสลักทำผลงานอยู่ชุนบุกได้ดีผมว่ายืนฝั่งขวาเพราะว่ามาโน่ในเรื่องของก็รู้อยู่ถ้าวันเดอร์ได้บอลตัดเข้าในกระพัดเติมเฮเบตี้ตัดเข้าในที่ตองโดเติมอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถเขาเรียกว่าทำให้คู่ต่อสู้ได้แบบว่ารู้สึกว่าทำไมผู้เล่นมันเยอะจังเขาชอบในเรื่องแบบนี้แต่สามารถหมุนในเรื่องของตำแหน่งได้กองหน้าตัวเป้าที่มาโน่ชอบไม่ต้องพูดขอให้ฟิต 100% ผมว่าคนนี้ดาวซันโวใครซูซูกินะผมก็ยังใหพี่มุ้ยธีรศิลป์ก็แน่นอนแหละเขาถ้าเกิดเขาไปทุกคนก็ต้องเชื่อใจสไตล์ที่เอาอย่างนี้ลืมชื่อมุ้ยไปก่อนสไตล์ที่มาโน่อยากให้กองหน้าตัวเป้าเล่นวิธีการคือแบบไหนก็ต้องเก็บบอลให้ได้เพราะอะไรต้องเก็บบอลก็เก็บบอลแล้วไอ้พวกแถว2กองกลางปีกแบ็คขึ้นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่มุ้ยครบเครื่องผมไปเยือนที่ BG อะไรเงี้ยผมก็ดูตำแหน่งเขาตลอดผมจะไปเอาบอลทำไมมันรู้สึกยากพอผมมานั่งดูเทสโอเคพี่มุ้ยเขายืนในตำแหน่งที่แบบดีอะไรอย่างเงี้ยในเกมรับเราไม่ต้องไปอย่างมาโน่ไม่ต้องไปโอ้ยไล่ยันเซนเตอร์ไล่แบ็คขวายันไปนู่นก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปยิงประตูให้กูแล้วถ้างั้นไม่ต้องเอาศูนย์หน้าลงไปเล่นเอาไอ้ทอมไปเล่นศูนย์หน้าให้เดาตัวเองตอนนั้นน่ะซูกิครับคราวนี้เราจะเห็นชื่อสรวัตรเด็ดบิดไหมเดี๋ยวต้องไปดูเงินในบัญชีก่อนว่าจะให้มาโน่พี่เอาตรงๆนะทุกอย่างมาโน่ต่อให้ทุกคนอย่างที่พี่เกิดมาว่าเฮ้ยแคมเป็นลูกรักนู่นนี่นั่นอ่ะถ้ามึงผลงานไม่ดีมึงนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็มึงติดหรอเชื่อผมไม่ได้หมายถึงก็ตัวคุณจะทำตัวเองดีขึ้นไปจนให้มาโน่เรียกอย่างวันนี้ผมยังคุยกับบิ๊กปวินวัฒน์เลยว่าแบบเฮ้ยถ้ามาโน่มาทำกูต้องเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาแล้ววะ หวังว่าในการคุยกับสารวัตรวันนี้คงจะได้เห็นมุมหลายๆอย่างของมาโน่โพจิ้งในการทำงานฟุตบอลแล้วก็คงจะได้เห็นเกมที่แบบโหสนุกเกมรุกที่มันมีสีสันแล้วก็ที่สำคัญก็คือการให้อิสระกับผู้เล่นที่สารวัตรมองว่ามันน่าจะทำให้ผู้เล่นทุกคนเล่นได้รีแลกซ์มากขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็อยากจะให้แฟนบอลที่แบบเขาเรียกว่ามันก็รู้สึกแย่มาอะไรอย่างเงี้ยครับกับอะไรหลายๆอย่างผมว่าน่าจะทำให้พวกคุณกลับมาดูฟุตบอลได้สนุกอีกครั้งนึงเชื่อผมเถอะก็ให้แคมป์พูดถึงแฟนๆหน่อยอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆของสรวัตรทั้งแฟน
ของราชบุรีด้วยไม่มีอะไรมากก็ถ้าอยากจะติดตามจริงๆก็ตอนนี้ผมอยู่ราชบุรีแหละแล้วก็ผมมาในฐานะยืมตัววันอาทิตย์นี้ก็ยังไม่ได้เล่นแล้วก็เอาถ้าเอาประเด็นหลักเลยวันนี้ก็คืออยากจะให้เชียร์มาโน่กันไม่ต้องเชียร์ก็ได้ก็ไม่ที่บอกกันว่าถ้าไม่ชอบถ้าไม่อะไรเงี้ยอยากให้ดูสไตล์การเล่นของเขาผมว่าถ้ามันไม่ได้ไปถึงจุดหมายจริงๆอ่ะลองเปิดใจดูกันก่อนว่าฟุตบอลสไตล์โค้ชคนนี้มันทำให้คุณได้ดูฟุตบอลได้มีความสุขแล้วไอ้เรื่องเป้าหมายอ่ะผมว่าโค้ชทุกคนแหละที่เข้ามาทำหน้าที่อ่ะมันอยากจะพาพวกนักฟุตบอลทุกคนอ่ะไปถึงจุดหมายอยู่แล้วเชื่อผมเถอะซึ่งสรวัตรเดชมิตรฟันธงในรายการนี้ไปแล้วว่ามาโน่โพกิ้งสัญญาได้ยาวแน่นอนไม่จบสิ้นปีแน่นอนแชมป์เอาไปเลยพี่มุ้ยดาวซันโวถ้าไม่เจ็บก่อนนะพี่มุ้ยฝากบอกด้วย วันนี้ก็ต้องขอบคุณสรวัตรเดชมิตรมากนะครับปุษาเสียสละเวลามาพูดคุยกันอย่าลืมครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามใครดูอยู่ทาง YouTube ใครอยู่ทาง Facebook ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับการสัมภาษณ์ของสรวัตรเดชมิตรในวันนี้แล้วก็เราก็จะกลับมาเจออย่างนี้บ่อยๆนะครับก็จะหาประเด็นหาคนที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะเอามาคุยในช่วงของไลฟ์ทอล์กในเพจตุงตะข่ายแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณจริงครับแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ